หลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณส่งเสริมอารยสถาปัตย์ทั่วไทยอยากให้ทุกตึกอาคารวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายจึงได้มอบหลอดไฟนากัสให้กับวัดและสถานที่ต่างๆที่ช่วยกันสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมของคนทั้งมวลครับโอ้ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญทุกวัยหัวใจเบิกบานไปสำรวจอารยสถาปัตย์ท่าเรือโดยสารบริการรับส่งนักท่องเที่ยวจากอำเภอดอนสากไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อครับเริ่มจากห้องสุขาอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการสตรีมีครรภ์และเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรือซีทานเฟอร์รี่นี่ครับภายในห้องน้ำอารยสถาปัตย์ที่ท่าเรือซีทานเฟอร์รี่สุราษฎร์ธานีกว้างเลยนะครับกว้างครับหมุนได้รอบเลยฮะไม่มีผู้ช่วยเหลือตัวเองก็สามารถทำช่วยเหลือตัวเองได้เลยที่ชักโครกก็มีราวจับนะครับครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับทางจังหวัดเองก็พยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันปรับปรุงห้องสุขานะครับเพื่อที่จะให้สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้แล้วก็มีความปลอดภัยรวมทั้งมีสุขอนามัยที่ดีในการใช้ประโยชน์นะครับคืออารยสถาปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์จากห้องสุขาอารยสถาปัตย์ก็เข้าไปสำรวจท่าเทียบเรือและเข้าไปดูในตัวเรือกันบ้างครับและเข้ามาในตัวเรือนะครับมีห้องน้ำวิวแชร์ก็ไปปรับปรุงใหม่นะครับให้เป็นทางเชื่อมทางลาดกันไปนะครับแล้วเข้าไปดูที่นั่งผู้โดยสารเป็นยังไงนะครับโหนี่ครับผู้ว่าครับนี่ก็บรรยากาศห้องโดยสารของเรือซีทานซีทานเฟอร์รี่นะโหนี่จุคนนี่เยอะมากเลยนะครับเนี่ย400 กว่าคนโอ้400 กว่าคนครับคึกคักครับธุรกิจท่องเที่ยวไทยแล้ววันนี้ก็เห็นคนไทยนี่ไทยเที่ยวไทยเยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เราอยู่ช่องแคบมานาคาครับผู้ว่าครับทางเชื่อมทางเชื่อมขึ้นเรือนะครับโอ้โหและนี่ก็เป็นทางไงครับผู้ว่าครับทางขึ้นลงของรถยนต์ที่ลงเรือฮะทั้งรถเก๋งรถบรรทุกรถโดยสารทุกประเภทมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับโอ้บรรยากาศคึกคักมากครับผู้ว่าครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติธุรกิจท่องเที่ยวตัวนี้ของสุราษฎร์ธานีคึกคักขนาดไหนครับผู้ว่าครับก็เรียกว่าขณะนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเติบโตขึ้นเป็นลำดับนะครับขณะนี้เรามีรายได้อยู่ประมาณ 70,000 ล้านต่อปีนะครับแต่ถามว่าภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยเราถึง 100,000 ล้านนะครับถ้าหากว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกชั้นวรรณะแล้วก็ทุกลักษณะทางร่างกายที่มีความพร้อมเนี่ยสามารถเดินทางไปดินแดนที่ได้สะดวกนะครับไม่มีอุปสรรคต่อการเดินทางสามารถเดินทางคนเดียวได้นายกอบจครับแล้วโอกาสของสุราษฎร์ธานีกับการเป็นเมืองธุรกิจท่องเที่ยวที่ทุกคนเข้าถึงได้เป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยจะเป็นโอกาสของชาวสุราษฎร์ธานีขนาดไหนครับสุราษฎร์ธานีนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวโดยปกติมามากอยู่แล้วแต่ถ้าเราจัดอำนวยความสะดวกเรื่องอารยสถาปัตย์นะครับแค่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสุราษฎร์อีกมากมายนะครับโดยเฉพาะสมุยบางงานเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับนิยมมากันท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กำลังมีการปรับปรุงเฟอร์รี่ดีไซน์ใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัยและทุกสภาพร่างกายเพราะเมืองไทยยุคใหม่มีเฟอร์รี่ดีไซน์เที่ยวได้ทุกคนสุราษฎร์ธานีเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่หน้ารายการกฤษณะทัวร์ยกล้อย้ายเวลาใหม่เป็นเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.เช้าวันอาทิตย์เหมือนเดิมและออกอากาศซ้ำวันจันทร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.เริ่มอาทิตย์หน้า5มิถุนายนขอเชิญทุกท่านติดตามชมและช่วยกันบอกต่อด้วยนะครับผมโบกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญ